วัสดีครับคุณโบสวัสดีค่ะลองไปฟังประสบการณ์จากโบครับคุณผู้ฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเป็นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเราย้อนกลับไป20ปีผีโรงโบเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องนี้เป็นยังไงค่ะก็แต่ก่อนนี้เช่าบ้านเขาอยู่ค่ะครับเช่าบ้านก็อยู่แล้วบ้านเช่าอย่างจะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำอืมใช่แล้วเขาก็จะมีครัวมีพื้นมีคือมีรั้วหน้าบ้านให้เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ติดกันแล้วบ้านอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าแต่ก่อนเราเช่าอยู่ข้างกันแล้วก็บ้านหลังที่ว่าเราเช่าอยู่ใหม่เนี่ยเขามียายอยู่ยายเขาเสียที่บ้านนี้เป็นโรคคนแก่ค่ะแล้วลูกชายกับลูกสะใภ้เขาก็เลยย้ายเขาก็เลยเปิดที่เช่าให้เราก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าข้างๆตรงนั้นแต่ก่อนฝนตกแล้วน้ำมันท่วมครับใช่ก็เลยย้ายแล้วก็ในบ้านเขาเนี่ยนะเขาจะมีหิ้งหน้าไอ้ข้างบ้านเนี่ยก็คือว่าเปิดประตูเข้าไปจะเป็นรั้วแล้วก็เราจะเปิดอีกชั้นก็จะเป็นบ้านข้างในบ้านจะมีห้องโถแล้วก็จะมีสระเอทางซอยกลางจะเดินเข้าไปที่ห้องนอนห้องครัวถูกไหมคะครับเขาจะทำหิ้งอ่ะประมาณ 6-7 หิ้งอ่ะตรงแถบนั้นแถบข้างฝาห้องเราครับแต่เราไม่ได้สังเกตเราคิดว่าเป็นหิ้งพระทั่วไป ก็มีวันนึงเป็นวันพระเราก็เลยจะขึ้นพวกดอกไม้ไหว้อันนี้เราขึ้นไปดูไม่มีพระเลยค่ะมีแต่พวกโกดกระดูกอุ้ยคือเป็นชั้นวางโกดถ่ายคนตายอ่ะใช่ค่ะคนตาย6คนโอ้โหพี่สาวก็เลยโทรไปถามเจ้าของบ้านว่าทำไมไม่เอาลูกคนตายออกไปเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมเขาฝากไว้ก่อนโอ้โหอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราถือว่าเราเช่าเขาอยู่ค่ะเราคิดว่าไม่มีอะไรอ่ะแล้วคุณรู้จักคุณชื่ออะไรคะลืมชื่อเลยค่ะตั้นครับไตตั้นตั้นรู้จักผีโรงไหมไม่รู้ผมนึกไม่ออกมันคืออะไรอ่ะผีโรงสมัยก่อนเขาปู่เลี้ยงแต่เขาจะคล้ายพวกปอบอ่ะตกรุ่นอ่ะสู่รุ่นอ่ะแต่จะได้รับกับลูกชายอ๋อมันคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนปอบก็คือเหมือนว่าเป็นเชื้อที่ส่งต่อกันได้อะไรแบบนั้นใช่ๆอ๋อๆๆแล้วผีโรงมันลักษณะเป็นยังไงอ่ะอันนี้เราเคยเห็นพ่อเขาขึ้นไหว้ของทั่วไปอย่างเงี้ยพวกของคาวทั่วไปครับใช่ก็เคยเล่าคุณเก่งฟังว่าพ่อเป็นคนเป็นของมีของแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่รู้จักคำว่าผีโรงมันเป็นไงเรามารู้กันตอนหลังใช่ไหมคะก็คือปู่เสียพ่อเป็นลูกชายรองก็เลยได้รับผีโรงเนี่ยมาเลี้ยงมาบูชาแล้วสมัยก่อนพ่อเป็นลิเกใช่แล้วเขาเอามาบูชาไงเราไม่ทราบนะคะตอนนั้นเราไม่ทราบเลยแล้วก็พ่อก็เลยพาพ่อมาจากตาคีเขาย้ายมาอยู่ที่นครปฐมตอนมาใหม่ๆเดือน2เดือนแรกเนี่ยปี2ปีแรกเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้เดือน2เดือนแรกเขาจะปกตินะใช้ชีวิตปกติเขาจะเดินได้กินได้ดีทุกอย่างอ่ะแต่เราก็ไม่เคยถามพ่อว่าทำไมไม่บูชาไหว้ของหรอแบบเหมือนเขาเคยไหว้เฉพาะวันโกนกับวันพระครับอันนี้เราไม่เห็นเขาไหว้เราก็เลยถามแม่ก็บอกว่าไม่รู้เขาปล่อยเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วสมัยนั้นเราเลี้ยงหลานสองคนเราคนเดียวเลี้ยงหลานสองคนนะหลานชายแล้วพ่อเนี่ยอยู่ดีแกก็ค่อยล้มป่วยจนแบบลุกไม่ได้อ่ะคือว่าขี้เยาราดอ่ะเราก็ต้องดูแลเขาแล้วแม่พี่สาวก็จะนอนในห้องกันหมดสองห้องนอนนี้อันนี้ก็จะมีห้องโถพ่อนอนห้องโถแล้วเราก็ต้องนอนเฝ้าเพื่อนเขาครับใช่แต่เรากางมุ้งให้เขานะเพราะว่าเราต้องคอยดูต้องเช็ดขี้เช็ดเกี้ยวอ่ะตลอดเวลาเพราะว่าแกเดินไม่ได้เลยแกไม่มีแรง อยู่ได้ประมาณพาไปหาหมอประมาณได้ปีหนึ่งเนี่ยแกยิ่งทรุดแล้วพี่สาวก็เลยมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านเป็นขายพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกหมูน้ำตกเขาก็จะเอาของเนี่ยใส่ตู้เย็นไว้ข้างนอกบ้าน
อันนี้เราสังเกตเอ๊ะทำไม5ทุ่มเที่ยงคืนเสียงกรประตูบ้านเปิดดังแก๊กแก๊กเราก็ลืมตามองอ้าวมองไปที่มุ้งพ่อพ่อยังหลับอยู่นะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรตกเช้ามาพี่สาวก็จะถามว่าใครเห็นเลือดหมูเขาบ้างใครเห็นเลือดงัวเขาบ้างที่เขาใส่ขวดไว้เนื้องัวหายนุ่นหายนี่หายเราก็บอกว่าเราไม่เห็นน่ะเขาบอกเขาใส่ตู้เย็นไว้มันหายไปได้ไงเช้ามาของจะไม่เหลือวิ่งนี้เราก็เลยไปถามแม่แม่ก็เลยเงียบแม่ของไม่พูดอะไรแม่ก็เลยบอกพ่อป่วยหนักต้องก็ดูแลพ่อไปละกันเขาบอกนี้นะดูให้ดีๆครับถ้ามีอะไรก็เข้าห้องเข้ามานอนในห้องถ้าไม่ถ้ากลัวอันนี้มีอยู่คืนเป็นคืนมันท้าเราได้ยินอีกแล้วเปิดประตูหน้าบ้านอีกแล้วเราก็เลยลืมตามองเอ้าเราเห็นพ่อเราเดินน่ะใช้ชีวิตเหมือนคนเดินได้ปกตินะคะแต่กลางวันเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้ข้าวยังต้องป้อนเลยบ้านใช่อยู่ดีเขาเดินมาหน้าตู้เย็นแล้วเขาก็นั่งยงนั่งยองๆเปิดแล้วก็นั่งกินอยู่ในตู้เย็นนั่นแหละแล้วเราก็เปิดประตูมาแต่เขาไม่เปิดไฟอ่ะเพราะว่าตู้เย็นหน้าบ้านนี่ไม่เปิดไฟถ้าเราเปิดตู้เย็นจะมีไฟสีส้มถูกไหมคะไฟตู้เย็นครับอันนี้เราเห็นหน้าพ่อคุ้มไปในตู้เย็นเราก็เลยถามว่าพ่อทำอะไรเขาหันหน้ามาหาเราคุณตั้นเคยเห็นไหมคะตาเท่าไข่ห่านอ่ะคุณเคยเห็นไข่ห่านไหมคะโตอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วแดงกันเลยอ่ะอุ้ยหันมามองหน้าเราอะครับวันนั้นเราเป็นวันที่ตกใจก็ไม่รู้ทำไงเนาะแล้วเราเอาหลานเราอะนอนข้างนอกสองคนตอนนั้นหลานเพิ่งจะขวบกว่ากับสองขวบกว่าเราก็เลยลากเสือเข้าไปเรียกแม่เพราะประตูห้องแม่ก็เลยเปิดให้แม่ก็เหมือนแม่เขารู้ก็เลยล็อกแจล็อกประตูเขาหลานเข้ามาปุ๊บสักพักนึงได้ยินเสียงลูกบิดเนี่ยห้องอะแกผักดังปั้งเหมือนเขาจะเข้าห้องจะเข้าห้องเราใช่เราก็ไม่ยอมเปิดแต่ก็นอนฟังเขาตั้งนานนะเขาก็เคาะอยู่นั้นแหละแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อมึงเลี้ยงเขาแล้วไม่ให้เขากินเขาก็เลยกินพ่อมึงเขาพูดอย่างนี้ไอ้เราก็ไม่รู้คืออะไรตอนนั้นใช่เราก็เลยเช้ามาก็เลยเล่าพี่สาวฟังพี่สาวบอกมึงเห็นขนาดนั้นเลยเราบอกใช่เห็นแล้วเราก็เลยไม่ว่าอะไรก็เลยป้อนข้าวเขาไม่กินเหมือนเขาอิ่มเขาจ่ายหน้าเขาไม่กินเราก็เลยไปปรึกษาพระวัดหนึ่งที่นครปฐมพระเขาก็เลยบอกว่าหลวงพ่อก็เลยบอกว่าพ่อโยมมาเลี้ยงอะไรไว้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้อ่ะมีแม่รู้แม่ก็เลยบอกว่าเลี้ยงผีโรงก็ไม่ให้เขากินไงเขาบอกงี้ไม่ได้ให้กินมานานแล้วเนี่ยแล้วที่บ้านน่ะถ้าย้ายได้ก็ต้องย้ายนะเขาบอกงี้เราก็บอกอุ้ยเพิ่งอยู่แค่ปีกว่าเขาบอกว่าที่บ้านน่ะผีเต็มบ้านเลยเขาพูดอย่างนี้แล้วผีซ้ำดำพลอยพ่อด้วยเขาบอกเราก็เลยไม่เข้าใจว่าผีซ้ำดำพลอยคืออะไรแล้วผีเต็มบ้านแต่เราเข้าใจว่ามีโกรธมีกระดูกมีรูปอะไรเงี้ยหลายคนเขาบอกนั่นแหละดวงวิญญาณที่ว่าญาติเขาตายเจ้าของเขาตายเขาอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยครับอย่างเงี้ยเขาก็จะแย่งกันกินเลยคราวเนี้ยเขาบอกให้รีบย้ายซะแต่เราก็ยังตอนนั้นเนาะก็ยังไม่สะดวกกันย้ายเพราะว่าพ่อติดเตียงอยู่แล้วมารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเราจะออกตลาดเพราะพี่สาวอีกคนนึงเขาจะขายกับพ่อปาเขาจะใช้ให้เราเนี่ยไปตลาดตอนตีสี่ต้องไปเตรียมซื้อของให้เขาแล้วพ่ออยู่ดีพ่อเขาอะเงยหน้าขึ้นมาบอกกับเราว่าให้ซื้อไส้หมูปอดหมูมาให้เขาด้วยพวงนึงเขาบอกงี้สดสดไอ้ใช่ไอ้เรารับปากนะคุณต้านรับปากโอเคแต่สรุปแล้วเราลืมกลับมาเราลืมแล้วพ่อเขาก็ตะโกนถามว่าได้ไหมแล้วบอกว่าเราลืมแค่นั้นแหละคุณต้านพ่อเป็นคนที่รักโบมากรักมากก็เป็นลูกคนเล็กรักเรามากเลยนะใครแตะก็ไม่ได้นะแต่วันนั้นเรารู้สึกว่าไม่ใช่พ่อเขาลุกขึ้นมาได้เขาหยิบอีโต้อะเงาอะรู้จักมีดอีเงาไหมคะวิ่งไล่ฟันเราต้องวิ่งรอบซอยอ่ะวิ่งหนีเนี่ยเขาเอาแรงมาจากไหนอ่ะเอาอีเงาวิ่งไล่ฟันเราได้อ่ะค่ะแล้ววันนั้นน่ะเราต้องวิ่งให้สุดเลยพ่อแม่บอกว่าวิ่งได้วิ่งออกเลยเพราะว่าถ้าจับได้ตายตายอย่างเดียวเหมือนกับว่าเราไปขัดใจเขา
ที่ว่าเขาอยากกินอะไรเราทำตามเขาไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไปหลบอยู่บ้านพี่สาวของวันอันนี้พี่สาวคนก็มาดูแลเขาบอกกลางคืนเขาไม่ก็ไม่กล้านอนข้างนอกเสียงเห็นท่อเดินออกไปข้างนอกบ้านเงี้ยไปหาจะกินข้างนอกอีกแล้วเขาพูดงี้เราก็เลยบอกว่าหนูกลัวเลยว่านี่กลัวไม่ได้กลัวผีตอนนั้นนะเรากลัวพ่อจะเอามีดฟันครับใช่เลยพี่สาวบอกให้กลับมาแม่ก็เลยให้กลับมาอันนั้นกลับโอเคเรามานอนเฝ้าพ่อต่ออันนี้นอนเฝ้าพ่อแล้วอยู่ดีเขาลุกขึ้นมามานั่งจ้องเราอ่ะเหมือนจ้องกินเลือดกินเนื้อคือลักษณะสายตามันบอกเลยใช่ไหมสายตาบอกเลยโอ้โหมันก็หิวหูเลยขนาดนั้นอ่ะแล้ววันนั้นพี่สาวหยุดขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งนานตั้งหลายวันแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรอยู่ในตู้เย็นถูกไหมคะเขาก็เลยหิวแล้วเขาแบบไม่รู้ทำไงอ่ะมานั่งแบบมองอ่ะแล้วเราสะดุ้งตื่นเงี้ยเราเห็นหน้าเขาเราก็ตกใจก็เลยถามพ่อทำอะไรเขาก็สายหน้าแล้วเขาก็กลับไปนอนที่เดิมเขาก็คานเลยคานไปนอนที่เดิมของเขาเราก็เลยปรึกษากันไม่ไหวแล้วงั้นก็ต้องไปติดเอาไปไว้ที่ไปให้พี่สาวคนโตที่ลพบุรีดูพี่สาวคนโตเขาก็ดูไปอยู่ที่นั่นเขาไม่เป็นอะไรคุณตั้นอยู่ที่นั่นเขาก็ไม่รู้กินกลางคืนนะคะเขาไม่กินไม่อะไรเลยครับเขานอนอย่างเดียวจนพี่สาวต้องเอาไปโรงพยาบาลอันนี้หมอเอ็กซเรย์ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยหมอก็เลยบอกว่าให้ลุงเนี่ยกลับมาเสียที่บ้านดีกว่าเพราะว่านี้เพราะว่าเอ็กซเรย์อะไรแล้วข้างในไม่เหลืออะไรเลยคำว่าไม่เหลือคือข้างในยังไม่เหลืออะไรเลยอยู่มาได้ยังไงจนทุกวันนี้หมายถึงว่ามันเน่ามันหายไปหรือยังไงมันหมดเลยภายในเขาว่าตั้นเข้าใจไหมคะหมดไปเลยอ่ะมันหายไปใช่ค่ะเพราะเอ็กซเรย์เพราะหมอตรวจอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไม่เหลือเราพี่สาวก็เลยโทรมาบอกให้ลงไปดูใจพ่อที่ลพบุรีไอ้เราก็ไปกันหมดนะตอนนั้นไปกันหมดได้เห็นพ่อนอนแต่คุณต้านคือกลิ่นเขาแรงมากกลิ่นเน่าแรงมากเลยไทยเลยตัวเขาเนี่ยแต่เขายังหายใจเหม็นเน่ามากคุณต้านคือกลิ่นมันเหมือนแบบมันซึมออกมามันจากเหมือนคล้ายๆกลิ่นตัวอะไรอย่างนี้ไหมกลิ่นเหม็นเน่าอ่ะคุณต้านเหม็นเน่าเลยใช่แล้วก็เลยนั่งล้อมวงกันเนาะแล้วพี่เขยก็เลยไปนิมนต์พระแล้วก็รู้สึกจะเป็นฆราวาสสองพระสอง มาทำวิธีที่ลพบุรีเขาก็เรียกลูกมาทีละคนนะว่าพ่อต้องการคนไหนเขาก็มองหน้าคนนู้นคนนี้เขามึนหน้าหนีนะคุณตั้นเขามึนเหมือนกับคุณตั้งเข้าใจไหมเหมือนจะถ่ายทอดอ่ะอีกทีนึงใช่อันนี้ถึงคิวเราแล้วเราคนสุดท้ายนะคุณตั้นเราไม่กล้าเข้าไปเพราะเรารู้สึกว่าเรากลัวพ่อเรามากเราไม่เคยกลัวนะแต่วันที่ว่าเห็นเขาตาเท่าไข่ห่าแล้วก็มีดไล่ฟันตั้งแต่นั้นเรารู้สึกว่าเรากลัวเหมือนไม่ใช่พ่อเราเพราะว่าถ้าพ่อเราจะแท้จะไม่ทำแบบนี้กับเราถูกไหมคะครับอันนี้เขาไม่ใช่แล้วเราคิดอย่างนี้แล้วบังเอิญพระเขาก็บอกว่าไม่ต้องให้ลูกสาวคนเล็กเข้าเรามาทำวิธีเหอะเขาก็พูดอย่างนี้นะบอกให้เขาไปอ่ะด้วยสงบแล้วให้ทิ้งร่างตรงนี้ไปซะเพราะว่าอย่ามาให้ลูกหลานรับเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีเขาบอกนี้ก็หลวงพ่อก็ทำวิธีวิธีทำนานด้านทำวิธีเสร็จปุ๊บพ่อหายใจฮึดทีเดียวแกก็เลยเสียแค่นั้นแหละคุณต้านที่นั่งอยู่เลยล้อมวงอ่ะแล้วก็กลิ่นก็เหม็นนะแต่ไม่เยอะขนาดนั้นนะคุณต้านครับเราทำวิธีเสร็จปุ๊บพ่อแบบรู้สึกหายใจแรงๆอ่ะฮึดทีเดียวใช่แค่นั้นแหละนั่งอยู่ตรงนั้นต้องออกหมดเลยเพราะกลิ่นแรงมากหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมกลิ่นแรงกว่าเดิมครับแล้วพระเขาก็เลยใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วผ้าขาวมัดเอาใส่สินมัดแล้วก็ให้คารวาสเนี่ยเขาทำวิธีไม่รู้กับเป่าใส่อะไรใส่ไปที่กระบอกไม้ไผ่นั่นแหละค่ะแล้วก็คือเหมือนผมเคยเห็นเหมือนเอาผ้าขาวมาปิดปากแล้วก็มัดไว้ใช่มัดไว้แล้วเขาก็บอกให้สับเปลือกไปเผาที่เมนครับ
ให้เผาตอนเวลา4 ทุ่มตรงแล้ววันนั้นมันเป็นคืนวันพระพอดีก็บอกให้เผาคืนนี้ตอน4 ทุ่มตรงห้ามเลทกับวันนี้นะแล้วพ่อเขาก็เสียแล้วพระเขาก็บอกโอ้โหโยมนี่โดนกินมานานแล้วเขาบอกงี้ของเนี่ยเป็นตั้งแต่ของโบราณรุ่นสู่รุ่นเพราะสมัยก่อนตอนนั้นที่จำความได้ตอนที่ว่าเราเคยเห็นย่าจะนุ่งจงกระเบนแล้วเขาก็จะใส่ไม่ได้ใส่เสื้อจะเอาผ้าบางๆรัดที่หน้าอกใช่เราจำได้สมัยที่เราเห็นย่านะแล้วของรุ่นนั้นนะตกมากี่รุ่นแล้วล่ะคุณตั้นกี่ร้อยปีมาแล้วล่ะถึงมาตกถึงพ่อแล้วตอนที่ว่าอยู่กับปู่ให้กินมีแต่ให้คุณแต่ตอนอยู่กับพ่อปุ๊บพ่อไม่สนใจใหม่ๆให้ตอนหลังพ่อไม่ให้เขาก็เลยกินพ่อไงกินจนแบบจำลูกไม่ได้แล้วพ่าก็บอกว่าทุกวันนี้ที่อยู่เนี่ยไม่ใช่พ่อนะเขาบอกผีโรงคือมาเขาเรียกอะไรอ่ะมาสิงสู่แทนคุณพ่อ 100% ใช่พ่อไปตั้งนานแล้วไปตั้งแต่วันจมที่กับเยี่ยวอยู่ที่บ้านแล้วกลางคืนเขาลุกเดินเองแล้วกลางวันเราเอาข้าวให้เขาเนี่ยเขาเหมือนหน้าใส่เราเขาไม่พูดเขาไม่คุยแล้วก็นอนกลางวันเนี่ยเขาจะมองตาฝางมองเราตาฝางกันนะแต่เขาไม่พูดเขาเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นปีใช่พระบอกว่าที่อยู่กับเขาอะไม่ใช่พ่อแล้วโยมมาก็ไปตั้งนานแล้วที่อยู่เนี่ยคือผีโรงดีงั้นไม่ทำอะไรคนเลยบ้านเราก็เลยบอกว่าหลวงพ่อทำกับหนูนี่เนี่ยถ้าหนูวิ่งไม่ทันหนูก็คงจะตายเขาบอกใช่พวกเนี้ยร้ายแล้วก็ดุแบบนี้ถ้าเลี้ยงดีเลยถ้าไม่เลี้ยงก็คือจบเลยจะจบแบบประเภทแบบนี้คือเหมือนเขาสิงในร่างคุณพ่อเพื่อกินตัวพูดง่ายๆไม่เลี้ยงไม่อะไรก็เหมือนเข้าตัวแล้วก็กินตัวหวังแล้วก็ให้เขากินไม่ให้เขากินเขากินเราถูกไหมคะอันนี้ก็จะกินเราแล้วเราเป็นไปได้ไหมว่าคือเขาอยู่เพื่อพอกินแล้ววันหนึ่งเขาจะย้ายไปสู่ลูกอันนี้ลูกต้องรับจากเขาด้วยคือต้องมีพิธีมาเลยไม่ได้ต้องมีพิธีรับจากเขาใช่ก็วันที่ว่าไปรู้สึกลูก9 คนครับไปนั่งรอบกันหมดเลยคนนู้นเข้าหาคนนี้เข้าหามีเราคนเดียวที่เราไม่เข้าหาเรารู้สึกเรากลัวอันนี้ถามโบอันนี้ถามโบก่อนคือเรื่องเนี่ยมันจบตรงที่พอคุณพ่อเสียชีวิตวิญญาณก็ถูกนำมาใส่กระบอกแล้วไปเผาทิ้งเรื่องของผีโรงนี้มันจบตรงนั้นเลยใช่ไหมมันไม่มีแบบฟีดแบ็กไม่ได้มีว่าเขามาหลอกหลอนมาอะไรครอบครัวเราจะได้คุยได้ถามกันต่ออ๋ออยากจะเล่าให้ฟังอีกทีค่ะหมายถึงก็คือจ้ะถ้าเขาบอกเราเสร็จปุ๊บครับทำวิธีตอน6 โมงเย็นถูกไหมคะอือฮึแล้ว4 ทุ่มก็ต้องให้สับปะเลอเนี่ยเอาไปเผาครับแล้วสับปะเลอเนี่ยก็จะกลับกับพร้อมพระตอนประมาณ2 ทุ่มเขาจะนั่งคุยที่บ้านเนี่ย2 ทุ่มเขาก็เลยกลับวัดจำวัดแล้วเขาก็เลยบอกว่าสับปะเลออย่าลืมเผานะสับปะเลอโอเคเผาแล้วบังเอิญวันนั้นน่ะหยิบมา2 กระบอกไม่ไผ่อีกกระบอกหนึ่งคือน้ำลายอีกกระบอกหนึ่งคือที่ต้องเอาของออกจากพ่อถูกไหมคะน้ำลายใช่น้ำลายพ่อที่พ่อกินน้ำอ่ะแล้วก็ขันเลยน้ำอ่ะให้เทใส่กระบอกไม่ไผ่แล้วเขาก็จะเอาถุงทับอีกทีแล้วก็จะเอายางมัดแล้วก็จะเอาผ้าขาวมัดอีกทีนึงกระบอกไม้ไผ่นี่คือเอาไปทิ้งน้ำเททิ้งน้ำถูกไหมคะอีกกระบอกนึงเอาไปเผาคือน้ำที่ในกระบอกแรกเอาไปทิ้งในแบบแหล่งน้ำหรือไปเทในแม่น้ำอ๋อครับให้เปิดฝาแล้วให้เปิดถุงแล้วก็ทิ้งแล้วให้เอากระบอกเนี่ยคือไปเผาบนเมนถูกไหมคะครับสับปะเลอหยิบผิดค่ะฮะคุณตั้นคิดว่าเขากระบอกไหนไปเผาเอากระบอกไหนไปเททิ้งก็เอากระบอกไอ้ที่สลับก็คงเอากระบอกน้ำไปเผาเอากระบอกผีไปเทสิถ้าสลับอ่ะใช่เอ้าแล้วบังเอิญไปเผาก่อนเทใครก็แก้อะไรไม่ได้แล้วคุณตั้นเอ้าเอ้าพระเจ้าบุคุณลุนช่องเอ้ยเราทำไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เราก็เลยเอาศพไว้ที่วัดแล้วมีญาติเนี่ยอาเนี่ยน้องชายพ่อเขาเห็นมีลุงคนแก่ใส่ชุดโบราณแต่งตัวโบราณมากนุ่งจงกระเบนนุ่งเสี่ยวอ่ะ
เสื้อไม่ใส่ผอมแห้งกระหล่องผมยาวยืนอยู่หลังวัดไอ้หลังศาลาตรงที่ไว้ศพพ่อแต่อาเนี่ยเหมือนเขารู้เขาก็เลยเรียกมาเรียกตาปะเหลือมาถามตาปะเหลืออ้ําอึ้งตั้งนานถึงจะยอมรับว่าผิดเผากันแล้วคราวนี้จะทำไงอ่ะสรุปแล้วอาเขาก็ใจไม่ดีแล้วอาผู้ชายนะใจไม่ดีแล้วยังไงเขาก็ต้องได้ต่อเขารู้อย่างนี้เลยเพราะเขาไม่มีใครคิดจะเอาหรอกคุณตั้นเข้าใจไหมของแบบนี้ไม่มีใครคิดเอาอยู่แล้วใช่เขาเห็นอยู่อ่ะแล้วเป็นการญาติพี่น้องไม่มีใครเห็นมีอาเห็นคนเดียวครับแล้วอาไปเข้าห้องน้ำเดินตามอาตลอดแล้วก็บอกกับอาว่าเอากูไปอยู่ด้วยสิ่งที่มึงอยากจะได้มึงก็จะได้อุ้ยคนนี้อาบอกลักษณะไหมที่เห็นว่าแบบเดินตามคนลักษณะเป็นยังไงก็คือใส่เสี่ยวนะอ๋อรุ่นจุนเบย์ใส่เสี่ยวสั้นๆโอ้ยตัวเดียวกันใช่คนสมัยโบราณอ่ะเสื้อไม่ใส่รูปร่างใหญ่โตแต่ผมยาวแต่หน้าตาน่ากลัวก็เดินตามสูตรอามาเข้าห้องน้ำเอากูไปอยู่ด้วยเพราะว่ามึงก็ต้องรู้นะเข้ากับกูเป็นปู่ย่าตายายมึงกับพวกนี้นะก็บอกว่ากูรุ่นสู่รุ่นเขาบอกงี้มึงเอากูไปทิ้งไม่ได้หรอกเขาบอกงี้มึงเอากูไปทิ้งกับบ้านหมดเลยนะทุกคนคือว่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าทิพย์หายหมดคุณตั้งเข้าใจไหมคะเข้าใจคำว่าทิพย์หายถ้ามึงไม่อยากให้ลูกหลานบรรดาญาติพี่น้องลูกเต้าเป็นอะไรมึงต้องรับแล้วอาก็เลยถามว่าถ้าจะให้รับจะให้เขาทำไงอาพูดอย่างนี้ก็บอกว่าให้ไปทำกระทงแล้วก็มีแบบกระทงอ่ะแล้วก็พานเป็นกระทงเล็กๆแล้วก็เอาดอกไม้ใส่เทียนใส่ธูปใส่เป็นกลวยอะค่ะครับใช่อย่างละสามหมากคูอย่างละสามไก่ดิบหนึ่งตัวครับเหล้าขาวหนึ่งขวดเลือดงัวหนึ่งขวดกลางแจ้งบอกอย่างนี้เขาจะมาเองแล้วจะมากินของเขาเองแล้วมึงต้องเลี้ยงกูแบบนี้ทุกวันพระแล้วกลวยเนี่ยห้ามเปลี่ยนอยู่แต่บนหิ้งเขาบอกงี้นะไปเหี่ยวไปยังไงห้ามเปลี่ยนครับครั้งเดียวห้ามให้ใครมาแตะมาต้องแต่ถ้ามึงเป็นอะไรไปลูกหลานมึงต้องได้รับต่อเขาบอกงี้ต้องทำใช่แบบผู้สมัยก่อนคนสมัยก่อนโลภนะสมัยก่อนเขาโลภเขาก็เลยเอาสิเพราะว่าความอยากได้จะได้นะอย่างที่เขาบอกจะได้ในสิ่งที่อยากได้วันนี้คีย์เวิร์ดแล้วรู้สึกงานพ่อนี่จะไว้ประมาณ5คืนครับทำไมลูกนี้ลูกรนเขาอยากจะกลับบ้านเขาอะเขาลูกนี้ลูกรนเขาอยากจะกลับมากเลยนะแต่คือต้องรอให้เสร็จงานถึงจะกลับได้ถูกไหมคะงานญาติพี่น้องอันนี้เมียเขากับลูกเขาก็สงสัยเขาก็ไม่พูดอะไรเขาบอกเดี๋ยวเราจะรวยแล้วเขาบอกนี้นะเขาก็เลยทำเผาอะไรกันเสร็จสับกลับบ้านเขาไปทำแบบนี้เลยอย่างที่ผีโรงบอกเขาไปทำใหม่ๆเขาก็ให้นานๆไปเขาก็ไม่ให้อาการเขาก็เป็นเหมือนพ่อครับก็คือใช่อาการเขาก็เป็นเหมือนพ่อเริ่มเปลี่ยนไปใช่เริ่มเปลี่ยนใหม่ๆเขาให้นี่เพราะตัวเองเลี้ยงดูเขาดีนี่ครับใช่แล้วจะนานไปนี่ไม่ให้ปุ๊บเขาก็จะเอาเราแล้วไงคราวนี้จะกินเราหรอมั่งแล้วเขาจะกินแล้วก็คือว่าถ้าไม่ให้เขากินก็คือต้องไหว้จากหนึ่งเป็นสองเพิ่มเหมือนกับว่าเราไม่ให้เขามาเดือนหนึ่งถูกไหมคะไม่ให้เขากินมาเดือนหนึ่งเดือนที่สองคุณต้องเพิ่มก็ต้องโทบไปอีกเท่านึงใช่ตอนหลังอาไม่ให้แล้วอาแบบว่าอยากจะลองดีไงก็คือว่าจะตายก็ตายแล้วกันเขาไม่เอาแล้วก็ว่าอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่ให้ใครด้วยเขาบอกนี้ตายไปพร้อมกันได้เหรอก็อาเขาคิดอย่างนี้นะคะแต่จริงมันไม่ได้นะคือตัวเขาคิดไปเองตัวเขาคิดไปเองแล้วเมียเขาก็เลยบอกว่าไม่เห็นแล้วตอนทำวิธีพี่ชายมึงอะเป็นยังไงเขาว่างี้กว่าจะทำออกกันได้แล้วเขากินยังไง
เห็นพี่ชายไหมแห้งท้องนิดไม่แบบติดกระดูกเลยอ่ะหน้าท้องอ่ะหน้าท้องพ่อติดกระดูกเลยแล้วหายใจมันยังมีแต่เหม็นมึงเห็นไหมเขาก็เลยพูดอย่างนี้แล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่บอกว่าผีจะมาเอาผีโรงมาอยู่ด้วยถ้ารู้อย่างนี้เขาจะค้านไม่ให้เอามาไม่ให้รับแล้วอาบอกว่าจะไม่ให้รับได้ไงอ่ะเดินตามตลอดกลางวันก็มาเขาจำเป็นต้องมีที่อยู่ใช่แล้วของคันนี้มันเป็นรุ่นสู่รุ่นของปู่ย่าตายายเขาก็เลยต้องรับเขาก็รับแล้วก็เราก็เลยขาดการติดต่อกับอาแล้วเราเมื่อล่าสุดนี้น้อยเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะรู้ว่าอาเสียก็เป็นแบบนี้ค่ะที่ลูกเต้าเขาเล่าให้ฟังก็แบบนี้เป็นเหมือนลุงครับใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์ก็มีแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมีคำถามย้อนกลับไปแต่พอคุณอาเสียชีวิตรู้ไหมว่ามีการส่งต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่มีใครกล้าถามกันเลยก็ไม่ทราบเลยค่ะมันไม่มีใครกล้าถามเพราะว่าของพันนี้มันไม่อยากจะเล่นปืนแล้วเราไม่กล้าจะถามแล้วในเรากลัวไงแล้วที่คุณอาเสียชีวิตเหมือนคุณพ่อไหมมีการที่เอาพระเอาแหมหมอทงหมอธรรมหรือใครก็ได้ไปถอนวิญญาณออกมาจะใส่กระบอกไม้ไผ่จะลงหม้อหรือทำพิธีอะไรก็ได้เนี่ยมีไหมตอนนั้นอาไปบวชค่ะเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้ไม่ไหวแล้วเขาเลยไปบวชคือใช้คำว่ามรณภาพใช่ค่ะเขาบวชเลยเพราะเขารู้ตัวว่าเขาเลี้ยงไม่ได้โอ้ก็เขาเกิดเขาพูดแล้วว่าถ้าจะตายต้องตายกับเขาไปกับเขาพร้อมเขาจะไม่ให้ตกใครทั้งนั้นอุ้ยแล้วสภาพจะอยู่ไงพอเป็นพระก็มีอาการที่ไม่ใช่ตัวเองหรือว่าใช้มนต์คาถาสะกดเอาไว้โอ้หรือยังไงนี่ใช่ค่ะเขาก็มีคาถาที่ต้องมีคาถาสะกดเหมือนพ่อแต่พ่อนี่ตอนหลังนี่แกเริ่มติดเหล้าแกจะไม่สนใจแล้วพ่อเราเนี่ยนะแกจะไม่สนใจแล้วการลงคาถาแกไม่สนอยากให้กินกูก็ให้กินกูไม่อยากให้กินกูก็ไม่ให้กินเขาคิดแบบนี้ไงอืมอย่างอาเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาแย่เขาก็เลยให้กินไม่ไหวแล้วเขารู้ตัวว่าอาการเขาออกอาการเขาออกปุ๊บเขาเลยตัดสินใจไปบวชครับใช่ไปบวชแล้วเขาเหมือนว่าจะอุทิศให้กับผีโรงเนี่ยแต่ไม่รู้เขาเอาออกกันยังไงเราไม่ทราบตรงนั้นนะคะผมมีข้อสงสัยอยู่ 2-3 ข้อแต่แบบแหมแต่อยากรู้นะซึ่งก็เป็นคำถามนึงที่คุณโบคงตอบไม่ได้หรอนี่ถามไม่ฟังเฉยๆนะไม่ต้องตอบคืออยากรู้นะว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนแค่นั้นเองกับที่ถูกเลี้ยงมาคืออาจจะไม่รู้คำตอบแต่ไม่เป็นไรคือมันเป็นคำถามที่ถ้าใครรู้แชร์กันให้ฟังหน่อยจะเป็น SMS 4689101หรือจะเป็นในช่องสตรีมก็ได้แต่คำถามที่ผมจะถามคุณโบก็คือการเลี้ยงผีโรงเนี่ยผมถามอยู่ทั้งสมัยคุณพ่อและคุณอาเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วครอบครัวดีขึ้นค้าขายดีไหมหรือว่ามันส่งผลอะไรชัดเจนหรือเปล่าตอนที่ว่าเรามารู้ตอนที่ว่าพ่อเลี้ยงครอบครัวดีขึ้นไหมก็เหมือนเดิมนะคะเราไม่รู้ว่าดีไหมมันเหมือนเดิมอะค่ะก็อาจจะเราอาจจะใช่แบบผีปู่ย่าตายายเงี้ยนะคะแล้วพอว่าเป็นคุณอาอย่างที่บอกว่าคีย์เวิร์ดว่าอยากได้อะไรก็จะได้เนี่ยคุณอาแบบครอบครัวดีขึ้นเลยไหมหลังจากเหมือนเดิมค่ะเอ้าเหมือนเขาหลอกอะหลอกที่จะไปอยู่กับเราอะโอ้ยผีหลอกชัดๆคุณตั้นเข้าใจไหมคะว่าเขาเอาอะไรมาหว่านล้อมเราได้หมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะของคนนี้ไม่ใช่เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นพ่อเราก็ต้องรวยถูกไหมคะเราไม่ต้องมาหอบระเหินมาหางานทำนครปฐมถูกไหมก็เลยอยากเราไม่ต้องมาใส่ข้าววัดกินเขาถูกไหมคะใช่คือแล้วบรรพบุรุษเขาเลี้ยงส่งต่อกันไว้ทำไมไงไอ้ตรงนี้เราไม่ทราบเลยเราไม่ทราบเลยเรารู้ว่าตกรุ่นมาจากปู่มาเรื่อยๆพ่อของปู่มาเรื่อยๆจนมาหอพ่อเราโอ้โหเพราะว่าแล้วเราคิดป้าอืมยังไงครับพี่ชายได้รับเราคิดอย่างนี้เราก็เลยโทรไปถามหลานว่าพ่อมีอาการแปลกๆปู่ไหมเขาบอกไม่มีเราก็เลยคุยกับพี่ชายถามจริงพี่ได้รับไปไหม
เงี้ยไม่ได้รับไม่เอาเขาก็เลยพูดอย่างนี้ไม่เอาถ้าบอกว่าไม่เอาถ้ามันนับเหมือนมรดกเหมือนกฎหมายใช่คนที่จะรับต่อจากปู่ก็คือพ่อแล้วก็ถึงมาใช่ค่ะตามเหมือนตามกฎหมายเลยเนาะเพราะว่ามันจะยังไม่ตกมาสู่ลูกเพราะว่าในรุ่นนั้นมันยังส่งต่อกันได้อยู่ส่งได้ค่ะถ้าลูกรับถ้าลูกรับนะจะสงสัยเนาะเลี้ยงกันทำไมอ่ะเพราะว่าลักษณะอย่างที่บอกครับนี่คือการเลี้ยงผีโดยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสื่องเส้นแล้วชัดเจนยิ่งมาอีกตรงที่การขับไล่หรือการจับอ่ะเหมือนปอบเป๊ะเลยอ่ะที่จับมาใส่กระบอกแล้วก็เอามาปิดด้วยผ้ายันหรือผ้าลงอัคราสีขาวแล้วจะเอาไปเผาไฟเอาไปถ่วงน้ำหรือเอาไปอะไรก็แล้วแต่คือมันคือแบบเดียวกับปอบอ่ะแล้วส่งต่อเหมือนกันสุดตั้นคิดดูสิตอนที่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ยังหายใจขมแมวขมแมวพ่อมีกลิ่นนิดเดียวแต่เวลาเขาเสียปุ๊บพ่อนี่แต่เรานั่งกันเนี่ยเราต้องลุกออกหมดเลยนั่งไม่ได้เขากลิ่นแบบแรงมากครับแล้ววันที่เผาเนี่ยขนาดถุงซีมาใส่สองชั้นยังเอาไม่อยู่แล้วฉีดยาฉีดศพด้วยนะคะยังเอาไม่อยู่ก็กลิ่นออกตั้งแต่ตอนยังไม่เสียก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของผีโรงผมก็ไม่แน่ใจว่าคือน่าจะเป็นหนึ่งในผีที่เรียกว่าบรรพบุรุษหรือวัฒนธรรมของบางสถานที่บางภูมิภาคเลี้ยงแล้วส่งต่อกันบางที่อาจจะมีแต่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้เราเลยจะได้ยินแบบนั้นแบบนี้ถ้าถามว่าถ้าคนนครสวรรค์ฟังอยู่เนาะอยากจะว่าถ้ารู้จักในด้านผีโรงเนี่ยอยากให้เขียนมาถามแนะนำหน่อยว่าคืออะไรเกี่ยวอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่ารุ่นหลังเราเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยเราจะไม่รู้มีแต่พ่อแม่รู้ใช่ใครที่รู้เอามาแชร์กันยังอยากจะรู้เลยอ๋อเขาเรียกกันแบบไหนแล้วอีกคำถามนึงแหมนึกมาในหัวจะถามแล้วลืมตอนที่คุณพ่อเลี้ยงเราเห็นมากพลูชุดแบบดับคุณอาไหมตอนนั้นพ่อก็ไว้บนหิ้งแต่เราไม่รู้มีหรือเปล่าเพราะหิ้งสูงตอนนั้นอยู่บ้านที่ปากีเนาะเราก็ไม่รู้เราไม่เห็นเพราะเขาจะมีหิ้งของเขาหิ้งพระหิ้งนึงและหิ้งของเขาของเขาหิ้งนึงแล้วเวลาเขาจะทำของไหว้เนี่ยเขาจะไม่ให้เราเห็นมีแต่แม่เห็นมีแต่แม่เห็นแล้วตอนนั้นเราไม่รู้จักด้วยแม่บอกว่าผีโรงตกรุ่นมาจากปู่กับปู่มึงนะเขาบอกเนี้ยแล้วพ่อมาเป็นคนได้รับแล้วเผื่อพี่ชายมึงก็ไหนได้รับขอบคุณอย่างนี้แล้วสรุปแล้วพี่ชายไม่เอาครับเราคิดว่าถ้าพี่ชายเรารับหลานชายก็ต้องรับต่อแล้วถ้าลูกเขามีลูกเขาก็ต้องรับต่อใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่เลือกว่าลูกผู้หญิงผู้ชายนะแล้วแต่การสมัครใจที่จะเข้าไปรับนะวันนั้นเนี่ยใครก็คิดว่าเราต้องได้เพราะเราคนเล็กมีสิทธิ์ต้องได้แต่ว่าเราไม่เข้าหาเลยไม่คิดจะเข้าหาพ่อเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรากลัวว่าไม่ใช่เขาเรากลัวตั้งแต่เอามีดไล่ฟันเรากลัวตั้งแต่นั้นอีกเลยถามว่าเข้าใกล้กลางวันเรากล้าแต่ถ้ากลางคืนเนี้ยเราไม่กล้าเพราะกลางคืนเขาจะเปลี่ยนนิสัยการเดินการอะไรเงี้ยอย่างกลางวันเนี้ยนอนเหมือนคนเป็นลมพาดอ่ะแต่กลางคืนก็เดินได้เขาเหมือนคนมีแรงและแข็งแรงมากก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ใครที่รู้อะไรก็นำมาแชร์กันนำมาเล่ากันต่อกันละกันวันนี้ขอบคุณโบมากที่มาฝากประสบการณ์เรื่องผีโรงนะเหมือนว่าเปิดประเด็นว่าบ้านใครมีอะไรก็เอามาขิงกันละกันใช้คำนี้เอามาขิงเอามาเล่าให้กันฟังว่าไอ้บ้านฉันก็มีแบบนั้นบ้านนี้ก็มีแบบนี้ละกันนะขอบคุณมากแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยยังไงสวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยล่วงหน้าด้วยกันละกันนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะเหมือนกันนะคะครับสวัสดีครับโบขอบคุณครับ